โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่เราสุฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับตามคำขอฮะคอมโบพีพีของนินจาเวคานิ่ง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 โอเคนะครับหลังจากที่มีคนขอเรื่องคอมโบให้สแตมป์คอมโบให้หน่อยนะเพราะว่าพอถึงเวลาเล่นแล้วไม่รู้จะคอมโบยังไงวันนี้ผมเลยจะมานำเสนอละกันนะเป็นคอมโบที่ผมใช้อยู่ประจำแทบจะตลอดนะครับจริงๆมันก็คล้ายๆกับคอมโบฟาร์มมอนนั่นแหละโอเคเข้ามาสู่เนื้อหาครับในส่วนของคอมโบนะจริงๆมันไม่มีอะไรมากเลยครับสำหรับนินจาเวกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้แรงที่สุดของนินจาเวกนั่นคือตัวนี้ครับสเปนซะส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่ามันมีลดหลบเป็นดีบัฟด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะมันต้องใช้สกิลอื่นก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวสเปนเนี่ยถ้าตีหลังมันจะแรงแต่ว่าถ้าตีล่างแล้วให้ศัตรูลอยด้วยมันจะแรงกว่านะครับตีหลังแรงในระดับหนึ่งครับขึ้นแบ็คแอทแทกเนี่ยจะแรงในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นแอทแทกแรงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เซอร์เพนส์เนี่ยเป็น CC ที่2นะครับเพื่อให้ดาเมจมันออกมาครบถ้วนวิธีการใช้ที่มันเป็น CC ที่2นะครับเราก็จะอาจจะใช้ต่อจากสกิลอื่นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็น CC อย่างโยนดาวกระจายไปปุ๊บแล้วเขาติด CC อย่างเงี้ยอันเนี้ยเราจะต้องต่อสกิลอื่นก่อนนะครับอาจจะต้องเป็น CC ที่จับทุ่มอะไรพวกนี้จับนี้ครับได้ละ1 CC นะก็ต่อด้วยเซเพนเลยครับซึ่งจะได้ดาเมจที่รุนแรงมากๆเพราะว่ามันมีแอร์แท็กนะครับโอเคนะจำไว้นะครับอีกหนึ่งสกิลที่เราจะใช้นั่นก็คือเป็นสกิลเรียกว่าขาดไม่ได้เลยก็ได้มั้งถ้าเกิดคนเล่นจริงๆนะคือตัวนี้ครับตัวแรงพยาบาทแรงพยาบาทเนี่ยถ้าเกิดคนไม่ได้อัพเบนนะครับกรณีที่ไม่ได้อัพเบนอย่างผมนะตอนนี้ที่ผมหัดใช้ผมใช้ตัวของคาตานาโชเวอร์อยู่นะครับตัวโยนดาบถ้าไม่ใช่อัพเบนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนอาวุธทุกครั้งที่เรากดใช้นะครับกรณีที่อย่างสมมติว่าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอาวุธทุกครั้งนะครับเพราะไม่งั้นคุณอาจจะโดนซีซีได้เพราะว่ามันตัวโล่งอะสกิลแรงพยาบาทตัวมันจะโล่งนิดนึงแต่ถ้าเราใช้แบบใช้ปุ๊บเปลี่ยนอาวุธทันทีอ่ะมันจะได้ฟอนการ์ดจากเปลี่ยนอาวุธนั่นแหละส่วนสกิลอื่นก็อันนี้ตามสถานการณ์เลยอาจจะใช้เป็นพายุเงาแทนนะครับใช้เป็นพายุเงาพายุเงาก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บหรือใช้ผ่าเงาเป็น CC ก็ได้2สกิลเนี้ยคุณจะต้องใช้มัลมูเมนต์ให้เป็นนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูเรื่องของมัลมูเมนต์ไปดูวิดีโอเก่าๆของผมได้ผมทำคลิปสอนไปแล้วก็พายุเงาเนี่ยยังไงต้องใช้นะครับเพราะว่าพายุเงาเป็นสกิลตัวโล่งถึงมันจะแรงแต่ตัวโล่งไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะนั้นควรจะใช้ให้มันเป็นนะครับผ่าเงาเช่นกันผ่าเงาเนี่ยอย่างที่เห็นครับตอนพุ่งเข้าไปอ่ะมันตัวโล่งนะสุดท้ายแต่ว่าตอนที่เขาเก๊กท่าแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าลำบากถ้าจะเล่นนะครับโอ้แนะนำมาให้ปึ๊บนี่ใช้มาคอนโทรลเอาเดี๋ยวเรามาดูสกิล CC กันก่อนดีกว่านะครับว่ามี CC อะไรบ้างนะในสกิลของ Ninja Awake นะครับผมจะอธิบายในฝั่งของ Awake ก่อนละกันสำหรับสกิล CC ที่เราใช้กันประจำนะครับโอเคมาในส่วนของสกิล CC หรือสกิลที่ทำสถานะผิดปกติให้กับศัตรูนะครับสกิลที่สำคัญที่สุดสำหรับนินจาเวกเลยครับผมก็จะเป็นสกิลจับพุ่มแหละที่เราใช้บ่อยสุดกรณีที่จะใช้ให้ชัวร์ที่สุดนะคือเราอาจจะต้องถอนไม้ก่อนนะครับเข้าแบ็คหลังแล้วกดจับพุ่มถ้าคุณเล่นนินจาเวกมันจะมีจับพุ่ม2อันนะคือจับพุ่มฝั่งเอเวคานิ่งกับจับพุ่มฝั่งของพีเอเวคานิ่งนะครับตัวนี้ถ้าเราอยากจะใช้จริงๆผมแนะนำให้ใช้ฝั่งของพีเอเวคานิ่งไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวมันเนี่ยจะมีโปรเทคชั่นเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ครับตลอดตั้งแต่คุณจับได้เลยครับมันจะไม่เหมือนกับตัวของอเวคานิ่งเนาะอเวคานิ่งเนี่ยจะต้องจับแล้วหายตัวก่อนมันถึงจะมีสถานะของไอเฟรมนี่ครับเพราะนั้นตอนจับเนี่ยมันจะตัวโล่งเพราะนั้นจะโดนอาจจะโดนส่วนได้ก็พยายามเป็นไปได้ใช้พีเอเวกก่อนวิธีการที่เราจะใช้พีเอเวกก่อนทุกครั้งที่ติดคูดาวนะครับให้เราล็อกตัวของบล็อกจัมป์ให้กดล็อกไว้เลยนะครับทุกครั้งที่คุณถอนไม้คุณจะกลับมาสู่โพซิชันของดาบสั้นหรือพีเอเวกนั่นเองนะครับเราทำให้คุณสามารถกดจับพุ่งของฝั่งพีเอเวกได้นะครับสกิลต่อมานะคือสกิลShadow Slash หรือผ่าเงานะครับผ่าเงาเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันถ้ามันเป็นสกิลที่
ใช้เคลื่อนที่ซะส่วนใหญ่นะแต่จริงๆตัวมันใช้ CC ได้อย่างที่ผมแนะนำไปเมื่อตะกี้ว่ามันควรจะใช้กับตัวของเมาส์คอนโทรลครับเพื่อให้ตัวสกิลมันเนี่ยเซฟมากขึ้นนะครับถ้าโดยปกติแล้วเวลาเราใช้ไปเนี่ยผ่าเงาจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็จะไปเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับแต่ตอนที่พุ่งไปเนี่ยตัวโล่งนะลองดูพักเลยมันถึงจะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์แต่ถ้าเกิดเราใช้แบบเมาส์คอนโทรลเนี่ยตัวเราจะพุ่งกลับมาข้างหลังแต่ว่า CC พุ่งไปข้างหน้าสังเกตได้นะครับตรงนึงปึ๊บจะทำให้เราปลอดภัยอย่างนี้เป็น CC ระยะไกลของดีใจหนึ่งสกิลโอเคสกิลแรงพยาบาทและไม่บาดนะครับเป็นสกิลสำคัญมากๆสำหรับนินจาเวคันดิ้งครับเพราะว่าเป็นสกิล CC ช็อคที่มีคูลดาวน์ค่อนข้างเร็วนะครับคูลดาวน์แค่5วิเองมันใช้ได้รวดเร็วมากใช้เป็นทั้ง1ตัวของมูเมนต์ด้วยเป็นตัวของการเพิ่มคอมโบด้วยกรณีที่คุณอัพเบนเนี่ยครับมันจะเป็นสกิลที่มีโพเทชั่นตลอดเวลานะครับก็คือเป็น CC เปิดที่ดีมากๆนะครับช่วงแรกที่ผมใช้ผมก็ใช้เป็นแรงพยาบาทมาอันนี้มาฝึกเล่นแบบเพื่อนๆเยอะขึ้นก็คือเราจะโยนใช้โยนดาบแทนนะใช้ประมาณนี้นะกรณีที่ไม่ได้อัพเบนถามว่ามันจะปลอดภัยได้ยังไงนะครับถ้าไม่อัพเบนนะครับมีทางเดียวที่จะทำให้คุณปลอดภัยนะก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนอาวุธทุกครั้งเพื่อเอาฟอนต์การ์ดของการเปลี่ยนสแตนนะโอเคนะครับที่พิเศษสำหรับตัวของแรงพยาบาทนะก็คือตาการตั้งท่านะครับถ้าไม่ได้ตั้งท่าอะไรนะครับมันจะมีแอนิเมชันที่ช้าแอนิเมชันในการพุ่งไปที่ช้าและการโจมตีที่ฟันที่ช้ามากมากถ้าเทียบกับการตั้งท่ายกดาบก่อนนะครับแล้วใช้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามูฟมันเร็วมากๆแล้วก็ตัวแอนิเมชันในการฟันลงมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วกว่าโอเคต่อมานะครับก็คือวิธีการใช้ของมันก็คือผมแนะนำให้ยกดาบนะฮะถ้ากรณีที่ไม่ใส่เบนนะยกดาบก่อนนะครับแล้วค่อยกดชิปคลิกซ้ายแล้วก็เปลี่ยนอาวุธทันทีสถานะของการฟันลงพื้นเนี่ยมันจะติดนะไม่คุณไม่ต้องฟันเข้าหาตัวเป้าหมายก็ได้ฟันใกล้ๆเปิ่งนี่ฟันทะลุฟอนการ์ดได้ต่างกันกับการฟันธรรมดาฟันธรรมดาเนี่ยมันจะพุ่งไปแล้วก็ฟันกวาดข้างหน้าแต่ถ้าฟันลงพื้นเนี่ยมันจะเป็นฟันลงข้างหลังฟันลงพื้นแรงกระแทกจะตัว CC จะติดรอบตัวนะครับสกิลต่อมาที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือตัวของนี้ครับสำเร็จโทษประหารใช่ไหมไม่รู้มันเป็นสกิลกระแสผมจำชื่อใจไม่ได้ละครับสกิลนี้มันจะเป็นสกิลที่ตัวโล่งนะครับวิธีใช้คือการยกขึ้นช็อตคัทอย่างเดียวยกขึ้นฮอตคีย์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเราไม่ยกขึ้นเนี่ยมันต้องต่อสกิลอื่นก่อนสกิลเนี้ยจะมี CC ระยะที่พอประมาณจะไม่ไกลมากจะประมาณนี้นะครับสกิลนี้จะเป็นสลบนะครับแล้วก็คูลดาวน์ค่อนข้างเร็ว CC ไกลคูลดาวน์เร็วใช้เป็น CC เสริมได้หรือ CC 1ได้อย่างสมมติว่าคุณแรงพยาบาทไปปุ๊บต่อเลยนี่ได้1 CC แล้วคุณก็ทำ CC อื่นแทนก็ได้หรือก็ทิ้งก็ได้นะครับโอเคนะก็แนะนำให้เอาขึ้นฮอตคีย์ครับพอกดใช้บ่อยมากๆเหมือนกันอีกหนึ่งสกิลก็เป็นเซอร์เพนท์ครับเซอร์เพนท์ถ้าอัพเบนนะครับคุณจะได้ฟอนการ์ดตอนระหว่างเซอร์เพนท์ผมจะลองใช้แบบที่ไม่มีเบนก่อนกันจะสังเกตว่าโปรเทคมันไม่มีครับจะเป็นสกิลที่ผมคิดว่ามันแรงที่สุดแล้วในฝั่งของนิจาเวกนะครับสกิลนี้เซอร์เพนท์หรืออสรพิจูโจมภาษาไทยนะครับแต่ทันทีที่คุณใส่ตัวของสกิลเบนเข้าไปนะครับคุณจะได้ฟอนการ์ดขึ้นมาทีตอนคุณเซอร์เพนท์ก็เป็นสกิลที่ใช้แล้วปลอดภัยมากขึ้นในการ PVP นะครับแต่ส่วนตัวนี้ต้องฝึกนะต้องฝึกผมบอกเลยเพราะว่าตัวของฟอนการ์ดมันอยู่แบบเดียวทริคของผมก็คือผมใช้เซอร์เพนเนี่ยผมจะใช้จากคีย์ลัดที่อยู่ใกล้มือที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวอะไรโอเคครับแล้วก็จะมีสกิลอื่นอีกนิดหน่อยนะแต่ว่าจะต้องอัพเบนนะคือสกิลโยนดาบตัวนี้โยนดาบถ้าเกิดคุณอัพเบนคุณจะได้สถานะ CC ลอยทันทีนะครับก็คือง่ายๆว่าเป็น CC รอบตัวสกิลเดียวของนินจาอเวคานิ่งครับ
และระยะมันค่อนข้างกว้างอันเนี้ยจะตีก็ต่อเมื่อคุณเล่นกับเพื่อนหรือแบบศัตรูหมู่มากโอเคเข้ามาสู่ในตัวของคอมโบนะครับคอมโบเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากการที่แรงพยาบาทติดนะครับหรือปลาดาวกระจายติดเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ผมให้2คอมโบนะครับจะเริ่มจากตัวปลาดาวกระจายติดหรือแรงพยาบาทติดแล้วก็อีกอันนึงเป็นจับทุ่มละกันคอมโบจะคล้ายๆกันเนื้อหาคอมโบก็จะเป็นถ้ามุ่งว่าเราแรงพยาบาทติดนะครับผมแรงพยาบาทติดเราจะใช้สกิลสเตตัสประหารเลยปึ้มนะครับเป็น CC ที่2ตรงนี้เราจะสามารถคอมโบได้ที่ผมจะคอมโบก็คือผมจะคอมโบด้วยการใช้ชิปที่ขวานะครับฟันขาด2ท่อนเป็นอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ้งนะครับหลังจากฟันขาด2ท่อนเนี่ยเราจะใช้เป็นสอสรพิจูโจมแล้วก็เอฟค้างนะครับจะเป็นประมาณนี้ฟันขาด2ท่อนอสรพิจูโจมเอฟค้างนะครับแล้วก็อาจจะแฟดอีกทีนึงแล้วก็ตามด้วยสกิลลาบามอย่างนี้อันนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆมาดูรูปแบบคอมโบเต็มกันครับปั๊บปั๊บนี่หรือถ้าเกิดว่าตัวของคูดาวของสกิลตัวสกิลรวมลาบามเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดคูดาวอยู่เราจะสามารถใช้เป็นใบมีดหมุนเวียนแทนได้นะครับก็คือเราจะลากขึ้นช็อตคัทเหมือนกันเริ่มอีกทีละกันปึ๊บปึ๊บใบมีดหมุนเวียนแล้วก็คิวดาวกระจายแถมได้โอเคนะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคอมโบประมาณนี้อันนี้จะเป็นคอมโบแบบกดง่ายนะครับจริงๆมันสามารถเติมได้อีกแหละแต่ว่าผมอยากให้ลองฝึกเล่นแบบนี้ดูก่อนอันนี้จะเป็นคอมโบแบบว่าโคตรโอสคูลนะครับก็ผมใช้ในคอมสถานผมหันเล่นนินจาเลยก็คือการขอนไม้ก่อนนะครับเข้าไปจับทุ่มนะมาดูคอมโบเต็มกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นอย่างนี้นี่อันนี้คือคอมโบเต็มมันกดง่ายครับก็คือเราจะใช้ชิปคิวนะครับขอนไม้สกิลนี้แล้วก็เข้าไปข้างหลังนะจับทุ่มสเปซบาร์ครับเป็นอย่างนี้ปึ๊บจับทุ่มสเปซบาร์นะตามด้วยฟันข้างครับฟันข้างแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาเป็นอย่างนี้นะปึ๊บพอมันใช้ท่าเล็งหัวใจแล้วให้กดพายุเงาทันทีนะจะเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็เราจะใช้ใบมีดหมุนเวียนดาวกระจายเปลี่ยนอาวุธเซอร์เพนเอฟค้างอันนี้แล้วก็จะต่อด้วยแฟดเพื่อเอาความปลอดภัยของตัวเองก็ได้แต่คือเป้าหมายสำคัญก็คือเราจะต้องผ่อนมาให้ติดนะครับจับทุ่มอย่าลืมว่าต้องผ่อนมาให้ติดหรือเข้าไปจับทุ่มไม่ได้นั่นแหละจะเข้ายังไงก็ได้หรือเราจะเข้าแบบนี้ก็ได้ครับเข้าแบบที่ผมเข้าบ่อยๆก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บนี่โอเคในส่วนของคอนเทนต์วันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาตรงไหนสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับมาสอบถามได้ผมพยายามจะตอบให้ได้ทุกคำถามเลยนะครับก็มาพิมพ์คุยกันละกันนะหรือถ้าใครอยากจะคุยกันสดๆแบบว่าถามปุ๊บตอบปั๊บเนี่ยไปดูในไลฟ์สตรีมละกันนะผมสตรีม2ช่องทางครับทั้งฝั่ง twitch.tv/fixgamingth แล้วก็ youtube.com/fixgamingth ทั้งคู่เลยแต่จะช่วงนี้จะสตรีมน้อยหน่อยอาจจะสตรีมแค่วันพุธวันเดียวนะฮะถ้าจะเอาชวนเลยจริงๆถามมาใต้คลิปก็ได้ครับน่าจะได้ถามมากกว่านะขอฝากไว้ด้วยครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับใครที่ไม่กด Subscribe ทาง YouTube หรือยังไม่ได้กดติดตามทาง Twitch TV ก็อย่าลืมไปกดด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์เอามาลงช่องทั้ง2ช่องทางเลยครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะฮะใครที่อยากได้อะไรเพิ่มสามารถมาพิมพ์คุยได้นะมาบอกได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมทราบหรือมีอะไรเนี่ยผมจะรีบทำให้เลยนะครับไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะไปละเจอกันสวัสดีครับ